สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเวอร์วันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะเจป๊อปเหมือนเดิมใช่ก็คือเป็นหนึ่งในผลผลิตจากโปรดิวเจแปนนะคะคือวงบูมชิกเกอร์โอเคชื่อเพลงน่าจะเชคกิ้งนั่นแหละเธอไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปฟังกันเลยไปฟังกันเลยจ้าไม่มีความรู้ใดๆเหมือนเดิมเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์เลยอันนี้คือเจแปนมากๆหมายถึงว่าลุคของทุกคนนะนะคะชอบหรือเปล่าหัวน้ำเป็นระดับหนึ่งอันนี้ดีนะคือผู้สังเกตแต่มาจะเป็นยากถ้าเกิดว่าเป็นค่ะโอ้ยท่อนนี้ดีจริงมีแบบ EDM เหมือนบอกกับเพลงแล้วเชียร์น่าใส่ว่าไหมหล่อนะเออไม่เบาชอบท่อนนี้มากใช่ท่อนฮุกดีมากจบนี่คือจบแล้วมันเหมือนเป็น PMV อ่ะอันนี้คือยังไม่ป่ะแต่อันนี้คือลองเวอร์นะ MV ลองเข้าช่องเขาคือพยายามหาแล้วนะจ๊ะมีไหมอ่ะเขามี2เพลงอ่ะแกคือตอนนี้คือเขาปล่อยมา2เพลงก็มีเพลง Shaking กับเพลง The Party Must Go On หรือฟังอันนี้เพลงได้3นาทีเหมือนค่อนข้างปล่อยมาค่อนข้างที่จะน่าจะปล่อยมาสั้นพอสมควรอะเพลงสั้นมากเพลงเมื่อกี้แค่2นาที50ป่ะ2นาทีพอดีเป๊ะ2นาทีพอดีเป๊ะเหมือนมันยังไม่จบเลยเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือเปล่าแต่เขาเขียนเลยนะว่าเป็นลองเวอร์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วก็เขียนด้วยว่าเป็น MV ใช่อังงงไปอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลง The Party Must Go On เดี๋ยวจ้ะอันนี้น่าจะมีความสดใสขึ้นบ้างดูจากภาพเมื่อกี้นี้ได้อยู่นะอันนี้คือตัวใหญ่มากตัดแบบผิดกันเมื่อกี้นี่แต่เราว่าเพลงก็น่ารักแบบนี้นะติดหูอยู่ทำนองเขาอันนั้นอยู่นะจังหวะน่ารักเลยเราชอบเสียงแบบนี
เอาพร้อมนะดูสดใสเลยคือรู้สึกได้เลยนะเนี่ยสองคนสองเพลงอะวงนี้คือช่วงเวลาพอเข้าท่อนฮุกอะดนตรีดีมากเลยใช่แบบติดหูอะจังหวะดนตรีเวลาเข้าแล้วก็มีอุ๊บเพลงนี้น่ารักอะถ้าเขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ดูมีความเหมือนจะเป็นเด็กน้อยแต่ตอนที่เราดูอันเมื่อกี้แล้วอันแรกก็จะดูโตโตน่ารักมากอ่ะคือแบบพี่ใหญ่แต่ยังจะสนอะไรอย่างเงี้ยแปลกอ่ะแบบเสียงมันดูแบบมันนิ่งแบบร้องคนนี้ดีจริงเราตกหรือเปล่าเราตกหรือเปล่ามาแล้วครับจริงๆมันก็คือออกมาแล้วป่ะใช่ปล่อยแล้วก็คือ MV เต็มนั่นแหละทุกคนแต่มันเหมือนมันยังไม่จบอ่ะเนาะแบบมันตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็งงดิไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันเขียนว่า13เดือน8แต่อันนี้มันลงวันที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอันเต็มแล้วนะก็อาจจะมีให้ดูประมาณนี้แหละทุกคนถ้าใครที่สนใจก็ลองเสิร์ชดูใช่ใน YouTube มีค่ะในช่อง Official นะจ๊ะใช่เขาก็จะเป็นแบบ performance อะไรเงี้ยให้ดูต้องไปดูเราไปดูนะน่ารักดีแต่โดยรวมแล้วดีจริงพวกเราถ้าชอบใครอ่ะวงให้พวกญี่ปุ่นดีใช่แต่คนยังตามน้อยอยู่แหละก็อย่างนี้แหละมันแบบวงใหม่วงใหม่เนาะแล้วคือถ้าเราก็เข้าใจญี่ปุ่นมันไม่ได้มาแมสบ้านเรามากขนาดนั้นมันเป็นแค่กลุ่มเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือที่ดูมันอาจจะไม่ได้เท่ากับแบบเกาหลีอ่ะเนาะ K-pop คือคนตามญี่ปุ่นมันยังแบบเป็นถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่ประมาณนึงจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆนะเออแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตที่มาจัดก็ค่อนข้างน้อยนะที่มาจัดส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบวงดนตรีไปเลยอย่างแรดวิมวันโอเคล็อกอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นวงดนตรีแบบอย่างนั้นไม่ใช่บอยแบนด์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะทุกคนใช่แต่คอนเฟิร์มเลยว่าจริงเฮ้ยญี่ปุ่นดีนะไม่แย่ให้อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูเพราะว่าจริงๆเพลงเขาก็ดีแต่ก็แอบตามยากใช่ใช่แต่เรื่องการตามมันตามยากจริงๆมึงไม่เหมือนเกาหลีที่มันแบบมันแมสค่อนข้างแมสอะไรเงี้ยเอาละค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย